ส่วนที่จังหวัดตรังนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้จัดพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์นะครับทัวร์ไทยลด21จังหวัดตรังครั้งที่1เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทัวร์ไทยลด21จังหวัดตรังครั้งที่1ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรังล่างเก่าอำเภอเมืองจังหวัดตรังก็ได้นำสินค้าราคาถูกผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะครับรวมกว่า100ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดกว่า 40% ด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการขายสินค้ากับผู้ประกอบการเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับสำหรับจังหวัดตรังค่ะเขากำหนดจัดทางเพเนเซฮุนนะคะโดยฮุนแรค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กุมภาพันธ์2566ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรังล่างเก๋าฮุนที่2ค่ะจัดวันที่1ถึง3มีนาคม2566นะคะที่สนามกีฬาศูนย์ราชการอำเภอยานตาขาวอำเภอยานตาขาวส่วนฮุนที่3ค่ะวันที่10ถึง12มีนาคม2566นะคะจัดที่วัดเขาพระวิเศษและก็ฮุนสุดท้ายคือฮุนที่4ค่ะจัดระหว่างวันที่17ถึง19มีนาคม2566นะคะที่บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติทาเพคณะยนต์อำเภอกันตังค่ะใครอยู่ในพื้นที่ก็สามารถไปได้นะคะกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังเขาจัดพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทัวร์ไทยลดเท21นะคะไปรวมกันได้นะคะราคาถูกว่าทองตลาดมากกว่า 40% เลยค่ะมีทั้งไข่ไก่น้ำมันข้าวสารโอ้โหพลาดไม่ได้ซะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ต้องไปล่ะนะแต่ต้องบอกว่าถ้าว่าใครไม่ไปตรังนะคะสุดสัปดาห์นี้หาดใหญ่ก็ไม่พลาดเหมือนกันค่ะ